ในการลงทะเบียนเรียนนอกจากผู้ใช้งานของแต่ละสถานศึกษาจะสามารถบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเป็นรายบุคคลได้ยังสามารถบันทึกการลงทะเบียนเป็นรายกลุ่มได้มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ขั้นตอนที่1คลิกที่เมนู1ขั้นตอนการดำเนินงานเลือก3บันทึกการลงทะเบียนและเลือก2ลงทะเบียนเรียนตามกลุ่มขั้นตอนที่2เลือกภาคเรียนที่ต้องการลงทะเบียนจากนั้นเลือกกลุ่มและกำหนดเงื่อนไขการคัดกรองนักศึกษาที่อยู่ภายในกลุ่มเพื่อใช้ในการลงทะเบียนประกอบด้วย3เงื่อนไขดังนี้ 1. ให้แสดงเฉพาะข้อมูลนักศึกษาเข้าใหม่ 2. ให้แสดงเฉพาะนักศึกษาเก่า 3. ให้แสดงนักศึกษาทุกคนในกลุ่มจากนั้นกดปุ่มประมวลผลระบบจะแสดงรายชื่อนักศึกษาตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้และหากนักศึกษาคนใดที่อยู่ภายในกลุ่มและเคยลงทะเบียนไปแล้วจะมีหมายเหตุแสดงกำกับไว้ว่าเคยลงทะเบียนไปแล้วขั้นตอนที่3ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้ารายชื่อนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนจากนั้นให้กดปุ่มลงทะเบียนระบบจะนำท่านไปยังหน้าจอบันทึกข้อมูลรายวิชาสำหรับการลงทะเบียนขั้นตอนที่4เลือกแผนการลงทะเบียนหรือกดที่เครื่องหมายถูกหรือกดปุ่มเลือกวิชาที่ลงได้เพื่อเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนให้กับนักศึกษาทุกคนที่ได้เลือกไว้หากหน่วยกิจที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วมีจำนวนรวมมากกว่าที่ระบบกำหนดเช่นหน่วยกิจรวมมีเกินกว่า23หน่วยกิจระบบจะแจ้งเตือนให้ยืนยันการลงทะเบียนเกินขั้นตอนที่5เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มบันทึกการลงทะเบียนระบบจะบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆให้กับนักศึกษาทุกคนภายในกลุ่มที่ได้เลือกไว้ให้โดยอัตโนมัติ